นะคะเราก็อยู่ที่เมือง Sisters Oregon ความจริงเราจะต้องไปพักที่เมือง Bend Oregon แต่ว่ามันเต็มเนาะก็เลยต้องขยับขึ้นมาอีกเมืองนึงก็มาถึงตรงนี้เนาะอยู่ที่ Sister Creek Site Camp Ground จะบอกว่าแคมป์เก่าเนี่ยแคบมากเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังกว่าจะถอยเข้าได้ก็ชนเสาไฟฟ้าจนรถเป็นรอยก็รู้สึกโมโหนะแต่แบบทำอะไรไม่ได้อ่ะมันชนไปแล้วอ่ะนอกจากที่จอดแคบอย่างอื่นนี่คือโอเคหมดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็มีแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเป็นแบบลำธารอยู่ใกล้ๆด้วยพยายามไม่คิดเรื่องรถโดนข่วนนะพาหมามาเดินเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคน Good morning from Sister Oregon วันนี้ก็เป็นวันที่6ของทริปครั้งนี้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่เมือง Bend Oregon เพราะว่าป๊อปจะต้องเข้าไปที่เมืองไปทำธุระเกี่ยวกับที่ทำงานแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าก็จะรีแลกซ์ด้วยการปั่นจักรยานเพราะว่า Bend Oregon เขามีภูเขาเยอะเนาะเขาก็ชื่อดังเรื่องปั่น Mountain Bikeตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะคะแล้วพอหลังจากนี้ตอนเริ่มเข้าตอนเที่ยงๆบ่ายๆเราก็จะร้อนเพราะว่าตอนนี้เป็นซัมเมอร์ของอเมริกันก็ถือว่าร้อนใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ป๊อปมาคือ Southern California นี่คือร้อนมากร้อนกว่านี้เพราะว่ามันเป็นโดนขึ้นความร้อนเนาะถือว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ Let's go to Bend Oregonมากเลยนะคะเป็นแบบว่าเมืองเป็นเมืองแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็แบบว่าแอคทีฟจะเห็นว่าเขาจะวิ่งกันปั่นจักรยานกันตลอดแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองก็จะเห็นว่ามีคนมาคายักมาแพดเดิลบอร์ดคือมีความรู้สึกว่าเออมันจะเป็นเมืองที่แบบว่าเราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบไม่ได้เป็นเมืองมากเกินไปแล้วก็มีธรรมชาติเราต้องย้ายจุดจอดรถนิดหน่อยคือจอดในแคมป์กราวอันเดิมแต่ว่าย้ายไซต์ที่จอดเพราะว่าจุดที่จอดเมื่อวานมันว่างแค่คืนเดียวเนาะแล้วต่อจากนี้อีก2คืนที่อยู่ที่นี่ต่อก็จะเป็น dry camping ก็คือจะไม่มีแอร์ไม่มีน้ำไม่มีที่ปล่อยน้ำเสียก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ร้อนเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นไงก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปขี่จักรยานกันเราสามารถขี่จักรยาน Mountain Bike ออกจากจุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปที่ภูเขาด้านหลังเสร็จนะคะแล้วก็คือแบบว่ามันร้อนมากแล้วไม่มีแอร์ใช้เนาะก็เลยว่าจะมานั่งเล่นตรงลำธารใกล้ๆที่จอดรถเรานี่แหละน้ำเย็นสบายมากเลยอ่ะ nice so relaxing ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เมืองเบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เวลาเราเดินผ่านน้ำเนาะเราก็จะเจอต้นแบบนี้มันคือเบอร์รี่แล้วมันก็ดูน่ากินมากเลยเพราะว่ามันอุ๊ปส์เพราะว่ามันสีสวยเนาะมีสีส้มสีแดงแล้วก็มันดูน่ากินอ่ะเดี๋ยวจะลองกินเลยเหมือนลูกตะขบเลยนะแต่ว่ามันขมมากเลยอะตอนเด็กเราก็กินตะขบกันใช่ไหมมันก็หวานแต่อันนี้มันขมมากโอ๊ย need some water
Sisters Oregon เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่รัฐวอชิงตันเมืองที่ป๊อปจะไปอยู่เมืองนี้ชื่อว่าเมือง Silver Creek และป๊อปก็จองอาร์มี่พาร์คไว้แล้วด้วยอยู่ที่เมืองเดลทรอยต์และอยู่ที่ทะเลสาบชื่อว่าเดลทรอยต์เลดจริงๆก็คือกะว่าจะจอดรถตรงนี้แล้วก็จะทำกับข้าวกินเนาะแต่เผอิญดูข้างหลังคือทางมันเป็นภูเขาเนาะแล้วก็ที่จอดตรงนี้ก็คือมันไม่เรียบพอข้างในรถตอนนี้ก็คือเอียงคือป๊อปทำกับข้าวไม่ได้เลยก็เลยเดินเล่นเอากินขนมอะไรเอาเนาะแต่ว่าดูวิวข้างหลังโอ้ยสวยเวลาที่เราขับรถแล้วเราไม่ขับเส้นหลักเราเลือกที่จะมาเส้นเล็กๆเลาะๆตามภูเขาเนาะแล้วเราก็จะเจอที่แบบนี้ที่ที่แบบว่าอ้าวเราไม่คิดถึงว่ามันจะมีเนาะแล้วมันก็สวยแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็เป็นแคมป์กราวด์คือเป็นที่จอดรถ RV ใหญ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่ซีแอตเทิลเราก็จอดตรงนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะกลับมาใหม่This sticker. Hold on. It's not flat. Yeah. Yeah. High five. Okay. สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะเราเดินทางมาจากตรงนี้ที่เมืองเมนิฟีรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ทางใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วเราก็มันอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะเราก็เดินทางไปถึงตรงจุดนี้ที่แรกที่นอนก็คือโลนพายแคลิฟอร์เนียแล้วก็มานอนอยู่ตรงนี้ที่คาสันซีดีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาอยู่ตรงนี้ที่กามัดฟอลแล้วเราก็ไปครีเทเลกเบนอาร์กอนแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ซินเวอร์ครีกวอชิงตันWe made it to Washington. Woohoo! Good morning. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะป๊อปก็อยู่ในรัฐ Washington State แล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่ Seattle เพราะว่าจะไปเจอคนคนหนึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านตินไทยฟังเดี๋ยวเราจะกินตินไทยฟังเป็นมื้อกลางวันวันนี้ดูลายที่ตินไทยฟังนะคือแบบว่าคนเยอะมากลายยาวมากอันนี้แขกผู้มีเกียรติที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วเอาปลาแนะนำตัวหน่อยว่าปลาเป็นใครโอ้เป็นน้องนะคะเป็นน้องป๊อปสวัสดีค่ะกินไม่ได้ไม่กล้ากินกินเลยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยวันทันเหมือนวันทันซุปวิจิงเจอร์อืมเอาที่น้ำมันเองด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไฮเพลสมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือตลาดเหรอมันคือตลาดแล้วก็ทำมาแล้วซีฟู้ดมีซีฟู้ดมาร์เก็ตแล้วมีเฟิร์สสตาร์บัคStarbucks ไพลอสกี้อร่อยมากเลยเนี่ยมันแถวยาวมากขายอะไรอ่ะเป็นเบเกอรี่เห็นแล้วเห็น First Starbucks แล้ว It's like the Seattle Jetto Jack Seattle Jetto Jack Jetto Jack of Seattle
คนที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นการจบช่วงแรกของ Road Trip America ต่อจากนี้ไปป๊อปจะพาทุกคนไป Alaska อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Bye See you guys in the next video Ready for adventureLittle ants compared to it. What's that? เฮ้ยมันเหลือเชื่อมันแบบเกินจริงอะ